เรื่องของการคูณพหุนามด้วยพหุนามกันนะครับอย่างในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการคูณพหุนามด้วยเอกนามทีนี้เนี่ยท้าความจากคลิปที่แล้วนะครับการคูณพหุนามเนี่ยเราจะสามารถแจกแจงเข้าไปในวงเล็บได้นะครับแจกแจงเข้าไปคูณในแต่ละตัวเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในคลิปนี้เราก็ยกระดับขึ้นไปอีกนะครับจะเป็นการคูณพหุนามด้วยพหุนามนะครับเราตั้งใจดูนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราก็ copy โจทย์มาก่อนนะครับ 2x กำลัง2บวก 3y คูณกับ 4x กำลัง3บวก 5y กำลัง5ทีนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับเราจะแจกแจงเข้าไปคูณโดยการ 2x กำลัง2เนี่ยเราก็แจกแจงเข้าไปคูณกับ4x กำลัง3แล้วก็แจกแจงเข้าไปคูณกับ 5x เท่ากับ 5y ยกกำลัง5ถัดมาตัวถัดมานะครับก็จะเป็น 3y 3y นะครับก็แจกแจงเข้าไปคูณกับ 4x กำลัง3 3y ก็แจกแจงเข้าไปคูณกับ 5y ยกกำลัง5นะครับโอเคก็จะมีค่าเท่ากับดูดีนะครับ 2x กำลัง2ไปคูณกับ 4x ยกกำลัง3บวกกับ 2x กำลัง2คูณกับ 5y ยกกำลัง5โอเคถัดมานะครับเราก็บวกกับ 3y ครับ 3y คูณกับ 4x ยกกำลัง3แล้วก็บวกกับ 3y คูณกับ 5y ยกกำลัง5นะครับโอเคก็จะมีค่าเท่ากับในทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยนะครับ 2x กำลัง2คูณกับ 4x กำลัง3 2คูณ4เท่ากับ8นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8แล้ว x กำลัง2คูณ x กำลัง3ถ้าเกิดว่าฐานเหมือนกันเนี่ยเราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก3ก็ได้เป็น x ยกกำลัง5แล้วก็บวกกับ2คูณ5เป็น10เขียนนะครับ10แล้วก็ x กำลัง2คูณ y กำลัง5ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณ y กำลัง5นะครับ x กำลัง2 y กำลัง5เขียนติดแบบนี้เลยนะครับถัดมาเนี่ยแล้วก็บวกกับ 3y คูณกับ 4x กำลัง3ก็3 4 12 12 x กำลัง3 y นะครับแล้วก็บวกกับทีนี้ 3y คูณกับ 5y กำลัง5 3 5 15 15 y เฉยๆมันคือ y กำลัง1 y กำลัง1คูณ y กำลัง5จะได้เป็น y ยกกำลัง6นะครับจริงๆเนี่ยเราตอบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดตอบแบบเรียงดีกรีนะครับเราจะเรียงจากดีกรีน้อยไปหาดีกรีมากตัวแรกครับจะได้เป็นจัดรูปใหม่นะครับเป็น12 x กำลัง3 y บวก8 x กำลัง5บวก15 y กำลัง6บวก10 x กำลัง2 y กำลัง5นะครับจบไปแล้วนะครับ1ข้อพอเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดมาเลยนะครับข้อถัดมานี้ก็จะเป็นแนวเดิมนะครับก็คือพหุนามคูณพหุนามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอ copy โจทย์มาก่อนนะครับ 3xy ลบ 5y คูณกับ 2x บวก 3y โอเคเหมือนเดิมครับเราก็แจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับ 3xy เนี่ยก็แจกแจงเข้าไปคูณกับ 2x 3xy ก็แจกแจงเข้าไปคูณกับ 3y นะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยลบ 5y ก็แจกเหมือนเดิมครับแจกแจงเข้าไปคูณกับ 2x ลบ 5y ก็แจกแจงเข้าไปคูณกับ 3y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเปิดวงเล็บครับ3xy คูณ 2x แล้วก็บวกกับ 3xy คูณกับ 3y นะครับถัดมาครับบวกกับในวงเล็บถัดมาก็จะเป็นลบ 5y ไปคูณกับ 2x แล้วก็บวกกับลบ 5y ไปคูณกับ
3y นะครับโอเคก็จะมีค่าเท่ากับดูตรงนี้ครับ3คูณ2เป็น6 x เฉยๆมันคือ x กำลัง1 x กำลัง1คูณ x กำลัง1จะได้เป็น x ยกกำลัง2แล้วก็ y ไม่มีตัวอะไรคูณก็เป็น y นะครับจะได้เป็น6 x กำลัง2 y แล้วก็บวกกับ3คูณ3เป็น9นะครับ9แล้ว x เฉยๆก็เขียนว่า x y คูณ y จะได้เป็น y ยกกำลัง2โอเคถัดมาก็บวกกับในวงเล็บถัดมานะครับ5 y คูณ 2x โทษครับลบ 5y คูณ 2x ดูแบบนี้ครับลบ5คูณ2จะได้เป็นลบ10ลบ10 xy ลบกับลบ5คูณ3จะได้เป็นลบ15 y คูณ y ก็จะได้เป็น y ยกกำลัง2จริงเราจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตอบแบบเรียงดีกรีก็คือเราก็นำดีกรีน้อยที่สุดมาอยู่ข้างหน้าก็จะได้เป็นลบ15 y กำลัง2ลบ10 xy บวก6 x กำลัง2 y แล้วก็บวก9 xy ยกกำลัง2นะครับนะครับก็ตอบแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคที่นี้ครับเดี๋ยวมีข้อ3อีกข้อนึงนะครับเดี๋ยวจะเฉลยในคลิปหน้านะครับให้ทำก่อนได้เลยนะครับทำเป็นการบ้านแล้วกันนะครับดูซิว่า2ข้อที่สอนมาเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับแล้วนำความรู้ที่ได้จาก2ข้อนี้เนี่ยมาทำในข้อที่3นะครับเดี๋ยวจะเฉลยในคลิปหน้านะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูเฉลยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับคิมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ